่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพทย์และอาจารย์พรพจน์และเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่สายสด024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถ้าอยากได้หนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกหนึ่งครั้งนะคะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากแล้วจะได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่วนเงินก็ขอให้เดินทางสายกลางอย่าเป๊ะไปซะทุกเรื่องมีการเสียสละบ้างนะคะอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บและความรักในวันนี้ค่ะคนที่มีคู่ให้อยู่อย่างมีระยะห่างถือว่าสมรูปส่วนคนโสดมีโอกาสสานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิและระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะต่อไปชาวราศีกุมค่ะการงานมีโอกาสได้รับผลจากบริวารดังนั้นต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเงินต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะคะทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการและความรักนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามานานหรือว่าเพิ่งจะมีปัญหาให้หาโอกาสปรับความเข้าใจกันก่อนค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยหรือคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนและความรักในวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณชอบคนที่สูงวัยกว่าก็พอจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นค่ะชาวราศีเมษค่ะการงานให้ทำใจนะคะแม้จะพยายามอย่างไรก็ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยเฉพาะงานที่จะต้องอาศัยคนอื่นคุณทำให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วนะคะเงินในวันนี้ทายดีนะคะโดยเฉพาะการลงทุนไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าควักกระเป๋าเพิ่มและความรักเน้นคนโสดค่ะเหมาะสำหรับการมองหากลุ่มเป้าหมายต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานในวันนี้เหมาะสำหรับการลงพื้นที่เพื่อสำรวจทำเลรวมถึงการปรับสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นส่วนเงินอย่าประมาทนะคะแม้จะเริ่มต้นหรือว่าออกตัวได้สวยก็ตามแต่ว่าคุณนั้นจะต้องมีวินัยและความต่อเนื่องความรักยังแข็งแรงดีค่ะถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ชาวราศีเมถุนนะคะการงานในวันนี้จังหวะและโอกาสจะมีผ่านเข้ามาให้ได้คว้าได้ฉวยทรงใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าไม่ต้องเร่งรีบนะคะส่วนเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครคุณอาจจะเสียเปรียบและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนความรักค่ะมีโอกาสได้พบความสุขกับเรื่องของความรักแต่จะต้องระวังอย่าทำผิดศีลธรรมเป็นอันขาดนะคะชาวราศีกรกฎค่ะการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำให้เน้นนะคะในการทำงานแบบปลอดภัยไว้ก่อนเน้นการวางแผนระยะยาวส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางหรือยวดยานพาหนะความรักพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่เขาไม่ได้ร้องขอต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะการงานทายดีค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่ารับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นเงินจะมีโอกาสได้รับผลจากการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์และความรักในวันนี้นะคะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่ายังโสดให้ระวังในเรื่องของคำพูดไว้ให้มากๆต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่จะได้รับแม้จะไม่ตรงกับความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่มีเพราะว่าอาจจะดีสำหรับอนาคตก็ได้ส่วนการเงินกลับด้านกับเรื่องงานนะคะวันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาและความรักเวลาที่มีเรื่องอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะคะปัญหามีไว้แก้ค่อยๆคิดค่อยๆเจรจาค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะการงานขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองขอเพียงอย่าโลเลหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเงินถ้ามีโอกาสลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปไม่ว่าจะโดยตรงหรือว่าผ่านช่องทางประเภทต่างๆและความรักในวันนี้นะคะคนโสดไม่เด่นคนมีคู่ระวังจะมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องที่มาพึ่งพาหรือว่าขอความช่วยเหลือต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะการงานระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อประสานงาน
วันนี้นะคะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงทำอะไรเองได้ก็ขอให้ทำส่วนการเงินไม่เด่นนะคะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับการลงทุนก็มีโอกาสเข้าเนื้อหรือว่าขาดทุนและความรักคนที่มีคู่ควรหาเวลาให้กันบ้างส่วนคนโสดอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองและในวันนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูการงานค่ะเหมาะสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆรวมถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมเงินใช้จ่ายหรือว่าทำเพื่อคนอื่นเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมและความรักค่ะใกล้เคียงกับเรื่องของงานเหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบค่ะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะคะสายสด024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความอยากได้หนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดมาด้วยส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณน้ำค้างนะคะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี12เวลาประมาณ6:07 น.นะคะความรักไม่ค่อยจะดีเลยค่ะก็ เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบด้วยพื้นชะตาปัตตนิกาลีครับนะฉะนั้นเกณฑ์ความรักด้วยพื้นดวงก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยจะสมหวัง1อย่าคาดหวังถ้าดวงนี้ถ้าดีที่สุดนะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็น่าสนใจแต่ดูจากลักษณะคำถามณขณะนี้ยังมีคู่อยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงการประทะเพราะปีนี้คนรักไม่หลงให้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคมปี34นะคะวันศุกร์เวลา 15:19 น.รับราชการครูสอนภาษาอังกฤษม.ต้นนะคะแล้วจะต่อโทนะแล้วก็ถามเรื่องของงานเงินแล้วก็ข้อควรระวังค่ะดีจังครับระบุมาละเอียดยิบเลยนะสอนภาษาดาวพุธมัธยมก็พุธนะการเป็นครูอาจารย์ฉะนั้นอาชีพนี้ผมถือว่าดีอยู่แล้วในพื้นชะตาถึงแม้ว่าคุณจะไปต่อโทก็อยากจะให้เรียนในแง่ของการเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละก็ถือว่าเด่นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะมาทำเป็นลักษณะพวกสถาบันติวเตอร์สถาบันกวดวิชาหรือแม้กระทั่งรับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวอะไรพวกนี้เด่นอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ระวังปีจร นี้ก็คือในเรื่องของคำพูดนะสุขภาพก็เน้นช่วงหลังนะครับแล้วก็บริเวณในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ด้านหน้านะครับของคุณปีจร นี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารขอให้ทำนะครับพวกหูหนวกเป็นใบพวกนี้ดีที่สุดท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13เมษายนปี21วันพฤหัสนะคะเวลา 22:10 น.ถามเรื่องเดียวเลยค่ะโชคลาภกาลีไม่เด่นอยู่แล้วนะฉะนั้นปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคด้วยครับนี่ไงใกล้จะวันที่16เข้ามาแล้วหรือแม้กระทั่งปีนี้ถ้าให้ระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยนะถ้ามีโอกาสได้ขึ้นโรงขึ้นศาลในเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ขอให้ไปแก้ดวงแก้เคล็ดขึ้นไปทำเองค่ะปีนี้เบาๆหน่อยละกันเนาะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณธัญลักษณ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่6กันยายนปี42นะคะเวลา 6:24 น.เช้านะคะครับจะเรียนแพทย์ดีมั้ยคะและสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะพฤหัสราชาโชคก็ต้องถ้าเรียนไหวดีนะไม่ใช่บอกว่าแพทย์ดีคือแพทย์ดีอยู่แล้วแต่ในดวงของคุณธัญลักษณ์เนี่ยถ้าเรียนไหวก็จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงฉะนั้นก็เชียร์นะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังปัญหาพวกสายตานะครับความดันระบบเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งฮะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงเรื้อรังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่13มีนาคมปี17นะคะเวลา 18:36 น.ขายของออนไลน์เครือข่ายนะคะดวงโดยรวมค่ะดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนชะตาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าของคุณต้องเทคไทม์หน่อยมันจะไม่หวือหวาครับจะเกิดจากการสั่งสมสะสมทำนานๆระยะยาวๆผมยืนยันว่าดีดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้เตือน
ปัญหาสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับพวกลำไส้นะครับในเรื่องของพวกภูมิแพ้และปีนี้อยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีครับท่านต่อไปค่ะคุณชัยยศนะคะเกิดวันที่26พฤศจิกายนปี33เวลาประมาณตี4ถึงตี5ถามว่าการงานนี่จะดีขึ้นไหมครับก็ฟ้ายังไม่สว่างนะฮะก็ต้องถือว่าคุณชัยยศเนี่ยยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่งานจะดีขึ้นหรือไม่ความจริงในช่วงอายุย่าง26เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจะเตือนก่อนในสิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาแล้วก็การริเริ่มงานอะไรใหม่ๆแต่ปีนี้ถ้าคุณไม่ท้อนะอาจจะไม่ถนัดอาจจะอึดอัดไม่สบายใจแต่ปีนี้สุดท้ายในเรื่องของการประเมินผลชื่นใจ26 27สู้ออกแรงเยอะๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะเด็กชายพานุทัศน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13มกราคมปี51ถามในเรื่องของชื่อเรียนอะไรดีลัคนาราศีจากโคราชนะคะเวลาเกิด 7:49 นาทีค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์จ้ะค่ะโคราชนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับเรียนอะไรดีแป๊บหนึ่งครับพวก IT นะครับเน้นงานซ่อมแก้ปัญหาพวกนี้ทำได้รวมไปถึงในเรื่องของถ้าเป็นกลุ่มสายช่างนะครับอย่างช่างใหญ่ก็วิศวกรเหมือนกันฮะเน้นงาน maintenance เป็นหลักถือว่าดีและยิ่งถ้าทำต่างถิ่นฐานกับองค์กรต่างชาติด้วยก็ยิ่งสมรูปดวงครับถามเรื่องชื่อด้วยค่ะอาจารย์ชื่อพานุทัศน์นะคะพ.สำเภาสระอานนเนนสระอุท.ทหารแม่แต่ช.ช้างค่ะพานุทัศน์ใช้นนเนนชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าด้านดีก็ขยันนะพัฒนาแต่ว่าบางครั้งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะหยุดไม่ได้ลองดูครับถ้ารู้สึกว่าออกแรงเยอะๆแล้วยังไม่เห็นผลในระยะยาวเนี่ยก็ควรจะพิจารณาปรับแก้นะวรละพรพงค่ะตรงตัวเลยเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วโอเคก็ดีขึ้นนะเป็นคู่มิตรจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรารถนานะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี33วันศุกร์ค่ะเวลาตี35นาทีอยากจะทราบว่าจะได้ลูกสาวไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27กุมภาค่ะสักครู่นะโอเคการในแง่ของการปฏิสนธิน่าจะเกิดขึ้นก่อนวันเกิดใช่หรือไม่นะครับแล้วก็ในแง่ของคืออย่างนี้นะประเด็นเรื่องบุตรชายบุตรสาวผมเลิกเล่นไปนานแล้วเพราะทุกวันนี้วิทยาการมันทันสมัยเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าผมเน้นอย่างนี้มากกว่านะถ้าอยู่ระหว่างการมีครรภ์เนี่ยปีนี้ผมเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพครรภ์ให้ดีฟังแล้วอย่าตกใจแต่ว่าด้วยเกณฑ์ชะตามันมีโอกาสนะครับที่แบบอาจจะคลอดไม่ตรงกำหนดก็ได้นะหรือว่าสุขภาพครรภ์อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้น1ดูแลดีๆและอันที่2เนี่ยของคุณเนี่ยผมอยากที่จะให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาตรจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับไม่ต้องปลุกเสกนะไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาโดยอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางอุ้มบาตรไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง27จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ก็ลองไปถวายวัดที่เราคุ้นเคยไปทำบุญขออนุญาตทางพระสงฆ์เนี่ยนำพระที่เราถวายไปวางในพระอุโบสถหรือวิหารให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ถ่ายมานี้บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นเสาต้องส่งกลับเข้ามาถามใหม่นะคะแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังละกันนะคะเรื่องของทราบเพศของลูกปัจจุบันนี้นะคะทราบได้เร็วครับโดยการตรวจเลือดนี่มีเพื่อนกำลังเพิ่งท้องไม่กี่เดือนแล้วเพื่อนทราบเพศของลูกแล้วบอกว่าไปตรวจเลือดมาก็ดูแลดีๆนะจ๊ะนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะดูให้หลานค่ะโอเคขอวันเดือนปีเกิดของหลานด้วยค่ะ16
16สิงหาจ้ะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะดีฮะเสียงในฟิล์มสดมากนะคะเดี๋ยวแป๊บนะคะขอใส่แว่นหน่อย16นะคะสิงหาค่ะพ.ศ.53ค่ะ2553 16สิงหาคม53นะคะตรงกับวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธวันจันทร์ค่ะกี่โมงเวลาเกิด 05:38 ค่ะวันจันทร์นะคะ 05:38 อันนี้คือเป๊ะๆเลยใช่ไหมเวลาเกิดไม่น่าจะพลาดนะแต่ของโรงพยาบาลโอเคถ้างั้นก็ตรงกับวันจันทร์16สิงหา53นะเวลา 05:38 ค่ะค่ะตอนนี้น้องเพิ่ง5ขวบนะครับจะถามอะไรดีล่ะยังเด็กอยู่เลยเพราะปีนี้กัมมะกาลีน้องเขายังไม่ทำงานค่ะอ้าวคืออยากจะถามว่าถ้าเขาเรียนจะเรียนทางด้านไหนครับผู้สูงของน้องเขาสวยสุดเลยนะครับคือถ้าลองอันนี้เป็นคุณยายหรือคุณย่าฮะคุณย่าคุณย่าลองดูนะคะถ้าน้องเขาสนใจทางด้านศิลปะนะเชียร์นะดีเลยนะครับพวกดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำอันนี้เด่นที่สุดแต่ถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนในเรื่องของการเงินนะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นมากในพื้นชะตาอีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงมาในดวงของเขานะฮะถ้าสนใจในเรื่องของถ้าไหวนะแพทย์นะถ้าไหวแต่ว่าเกณฑ์ชะตาเด็กคนนี้เห็นปริญญาอยู่แล้วนะเห็นปริญญาอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลจะตีหรือโทรอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็สุขภาพเขาเอาอย่างนี้แล้วกันฮะของใช่ของน้องเขาเนี่ยปีนี้5ขวบก็เน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารนะแล้วก็ในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์การขับถ่ายเบาอะไรพวกนี้นะแล้วก็ด้วยพื้นชะตาเขาจะเล่นอะไรจะใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยก็ฝากระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุไว้หน่อยค่ะนะจ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงดวงนี้หาเงินได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะเก็บไม่ค่อยเก่งอาจจะเก็บไม่ค่อยเก่งได้เลยใช่ไหมคะผมยืนยันว่าเด็กคนนี้พื้นฐานนิสัยเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนตรงๆคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแล้วเขาจะใกล้ชิดในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใกล้ชิดกับในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆนะตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ใช่ค่ะก็ชอบชวนไปทำบุญอยู่เรื่อยๆน่ารักเห็นไหมล่ะเด็ก5ขวบใจเป็นพระฤหัสเขาก็จะเป็นแบบนั้นน่ารักมากเลยค่ะเพราะตอนเขาเกิดมาก็เริ่มคลานได้เขาก็เริ่มเห็นแบบตัวย่าจะสวดมนต์อยู่ประจำค่ะเห็นแล้วแต่เด็กอยู่ข้างๆใช่ค่ะก็นี่ไงที่ผมบอกว่าเขาจะใกล้ชิดผู้ใหญ่เขาจะใกล้ชิดศาสนามากขึ้นเรื่อยๆขนหนูลุกเลยเนี่ยทำไมฮะผมก็ขนลุกเพราะข้างในนี้ห้องแอร์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยขนลุกบอกไม่ถูกอ่ะค่ะสั่นเท้าสั่นหัวเลยนะขนลุกอาจารย์คะแล้วหนูอยากถามว่าหลานหนูนี่เขามีครูที่โรงเรียนที่ไปเรียนอ่ะเขาบอกว่าหลานมันเป็นอะไรนะอะไรสั้นนะสมาธิสั้นออทิสติกแล้วใช่ไหมค่ะเพราะว่าเป็นสั้นมีไหมคะเกี่ยวไหมผมว่าไม่เป็นถึงขนาดเป็นโรคอ่ะไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นโรคอ่ะนะอาจจะแบบความใส่ใจหรือสมาธิอ่ะใช่อาจจะชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะหรือให้ความสนใจกับแต่ละเรื่องเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะค่อยๆชิปไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคไม่เอาอย่างนี้เราไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องอะไรใช่ไหมคะก็เอาสบายพอพูดอยู่เราก็พ่อแม่ใจไม่ค่อยดีเอาสบายใจก็ไปปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะเอาสบายใจปรึกษาแพทย์ก็ได้นะครับค่ะจ้ะแต่จริงๆผมเชื่ออย่างนะว่าถ้าเขาใกล้ชิดศาสนาถ้าเขามีโอกาสได้นั่งสมาธิก็เป็นการฝึกใช่และยิ่งตั้งแต่เด็กๆนะผมไม่กังวลเลยผมไม่กังวลใช่เขาชอบมากเลยเรื่องบอกไปวัดนี่เขาโอ้โหกระตือรือร้นสุดๆเลยเหมือนแพรเลยโอ้ยหนูล่ะคะเข้าวัดร้อนอ๋อไม่ใช่เล่นตัวเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจ้ะแล้วอย่างนี้มีของพี่ชายเขาโอเคแล้วถ้าน้องเขานี่ดูตัวต้องต่อทะเบียนลงใหม่นะด้วยความรวดเร็วผมให้สองคำถามอ่ะว่าเลยฮะเกิดที่ไรฮะแล้วเกิดโรงพยาบาลไม่เอาโรงพยาบาลค่ะโทษทีค่ะวันที่เท่าไหร่สมุทรปราการ
เกิดวันที่อะไรเกิดวันที่27กรกฎาคม58ค่ะเวลาค่ะเวลา 13:21 นาทีวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ถูกต้องอ่ะก็โอ้เพิ่งขวบเดียวก็จะเตือนเรื่องสุขภาพความจริงของเขาเนี่ยก็ระยะยาวนะผมฝากระวังปัญหาพวกตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดนะครับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะแล้วก็เหมือนกันยิ่งตอนนี้ด้วยนะยิ่งปีจรเนี่ยดูแลดีๆหมายถึงว่าผมกลัวในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าผู้ใหญ่ใช้คำว่าอุบัติเหตุนะถ้าเด็กพ่อแม่ก็ต้องดูแลดีๆในโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกฟังแล้วอย่าตกใจนะเอาเป็นว่าเตือนให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไปเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ๆนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยควรจะน้องคนนี้เชียร์ให้เรียนพวก IT คอมพิวเตอร์นะเน้นงานซ่อมงานแก้ไขอันนี้ดีค่ะนะครับแต่ไอ้เจ้านี่เรื่องเรียนต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะน้องสาวใช่ไหมคะใช่ใช่นะกดขันนะกดขันพี่ผมไม่ค่อยห่วงนะกดขันหน่อยแล้วก็ถ้าเรียนถ้าทำงานพวกด้านการขายและมีการจอยมีการเดินทางพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปค่ะการงานไอ้การจอยจ้ะใจเย็นอุ้ยเพิ่งขวบเดียวนะตอนนี้ดูแลนายละโทรถามได้นะคะใช่อีกสัก10ปีก็โทรคุยกันตอนนี้คุณย่าตดบิ๊กเลยนะคะก็เดี๋ยวน้องโตอีกหน่อยก็พูดคุยกันได้อีกครับนะคะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวลงทะเบียนต่อได้ใช่ไหมคะได้ค่ะคุยกับน้องทีมงานเนาะจ้ะค่ะสวัสดีค่ะครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณฐานิดานะคะเกิดวันพุธที่8กรกฎาคมปี24 8โมงเช้าถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครพนมนะคะทำอาชีพอะไรดีคะค้าขายดีไหมนครพนมวันพุธนะครับก็เป็นพุธกลางวันนะก็ต้องถามว่าขายอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเกี่ยวข้องกับพวกน้ำได้หมดนะน้ำธรรมดาน้ำผลไม้น้ำเมานะแต่ต้องทำบุญเยอะหน่อยพวกเครื่องดองของเมาอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาของคุณค่ะท่านต่อไปค่ะแต่ไม่ให้ทำในช่วงย่าง36ที่กำลังจะมาถึงนะครับเพราะสิ่งที่บอกว่าเด่นมันเสียในช่วงปีจรนั้นก็ให้เว้นไปก่อนจ้ะนะมาจากเด็กชายสุชาติอุ้ยวันนี้น้องๆเยอะจังเลยรายการเรานะคะเกิดวันเสาร์ที่28ธันวาคมปี45เวลา 10:09 นาทีถามว่าเรียนอะไรดีครับสุขภาพตอนนี้น้อง13ขวบก็มัธยมต้นนะครับก็ยังทันเป็นกลุ่มตระกูลไฟฟ้านะครับจะเป็นช่างหรือวิศวะก็ได้พวกไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกควบคุมหรือว่าพวกอินสตรูเมนต์พวกระบบวัดคุมพวกนี้ได้หมดเน้นงานซ่อมนะเหมือนกันพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาและอีกฟิลนึงครับเรียนแล้วจบมาทำงานพวกฝ่ายต่างประเทศถือว่าสมรูปสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพของเขาเนี่ยพฤหัสกับพุธไม่ค่อยดีพฤหัสก็หมายถึงปวดศีรษะก็ได้ทางเดินอาหารก็ได้ตับก็ได้พุธหมายถึงพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับท่านต่อไปค่ะจากคุณฝนนะคะเกิดวันจันทร์ที่25สิงหาคมปี18เวลา 5:00 เช้าเป็นวันจันทร์ชีวิตจะจบลงด้วยดีหรือไหมคะเนาะอยากจะบวชชีสักพักหรือจะอย่างไรดีเอ่ยคือถ้ามีโอกาสในเรื่องของการให้เวลาของคุณเหมือนผมใช้คำนี้นะมีหลายๆอย่างใกล้เคียงกับดวงของหลานของสายเมื่อสักครู่เนี่ยคุณย่าก็มีโอกาสจะได้ใกล้ชิดกับในเรื่องของศาสนานะในแง่ของการฝึกจิตในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนให้คำแนะนำฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าจิตมันน้อมนำไปถึงหรือมีความตั้งจิตตั้งใจอยากจะบวชสักระยะหนึ่งถ้าคุณเคลียร์งานให้ได้และไม่ต้องถามเลยว่าดีหรือไม่ดีไปทำซะนะครับและปีนี้ต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะว่าตัวคุณเองนั้นคิดเยอะวิตกกังวลง่ายปีนี้เสาเสียนะย้ำคิดย้ำทำวนเวียนกับเรื่องเก่าๆเดิมๆและปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีสุขภาพเป็นอะไรก็จะหายช้าและที่สำคัญปีนี้ดูเหมือนจะมีแต่คนที่ไม่ค่อยหวังดีก็บวชได้ไปบวชซะและในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ถ้ามีโอกาส
จะเจอวัดที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพานิชาค่ะเกิดวันที่5ตุลาคมปี42เวลา 02:33 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามลัคนาแต่ว่าไม่ได้ใส่จังหวัดมานะคะเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปเนาะถามว่าชื่อดีไหมคะแล้วเรียนแพทย์ดีไหม5ตุลา42เนี่ยอันนี้หน้าตีนะ อันนี้ไม่ได้ใช้ข้อมูลวันสากล นะครับ5ตุลา42เนี่ยบอกว่าเกิดปี2:33ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเนี่ยอ๋อหน้าตีผมคิดผิดผมดีนิดนึงนะคะน้องเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ฉะนั้นชื่อไม่ผ่านนะฮะเรื่องแรกนะชื่อไม่ผ่านถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเรียนแพทย์ดีหรือไม่พระรหัสสุภะดีอยู่แล้วนะถ้าไหวเชียร์ค่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยควรจะปรับในเรื่องของชื่อเพราะน้องเป็นคนวันจันทร์ติดกาลีถึง3ตำแหน่งก็เรื่องชื่อแล้วก็ถ้าถามลัคนาเดี๋ยวคุณแม่ก็ส่งจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาใหม่อีก1ครั้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้นะคะพีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความรวมถึงหนังสือนะคะก็วงเล็บคำว่าหนังสือใส่ชื่อสกุลจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี10ท่านแล้วส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ